เอกพิทยาเอี่ยมคงเอกครับเจาะหุ้นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาเอกการลงทุนจำกัด www.ekinvestment.com สวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีวันศุกร์ครับคุณเอกครับสวัสดีในวันศุกร์ที่เหมือนเดิมครับ คำว่าเหมือนเดิมช่วยอธิบายความนิดนึงได้ไหมฮะโอ้ตอนนี้ผมว่าเพื่อนผมนะหรือนักลงทุนหรือลูกค้าผมหรือหลายคนเนี่ยผมว่าไปเที่ยวหมดแล้วนะตลาดมันเหมือนมันเหงาเหงาหงอยหงอยแล้วก็เงียบเงียบนะครับครับครึ่งเช้าเนี่ยซื้อขายมันคือ 17,000 ล้านครับถ้าเอาคูณ2วันนี้ทั้งวันคงไม่เกิน40,000ล้านล่ะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าจะเอาปัจจัยหรือเอาทิศทางมาคุยกันลำบากมากว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมทั้งๆที่ตลาดเอเชียโดยรวมทั้งหมดบวกอ่อนๆทุกตลาดเลยนะฮะแต่ข่าวที่เป็นข่าวระยะสั้นเนี่ยผมไม่เห็นอะไรใหม่นะถ้าถามผมสิ่งที่เราเห็นการขับเคลื่อนในประเทศก็คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าละนะครับเช่นโครงการขนาดใหญ่ที่จะเริ่มขับเคลื่อนที่เห็นตื่นเต้นหน่อยในระยะสั้นก็คือการสตาร์ทเริ่มต้นของโครงการรถไฟความเร็วสูงอ๋อครับอันนี้จะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดนะครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยผมยังไม่เห็นอะไรใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อตลาดหุ้นครับผมก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะหาเรื่องคุยมาคุยเกี่ยวกับตลาดหุ้นหายากมากฮะนะครับไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องระยะสั้นเลยแล้วผมก็มองไปในสัปดาห์หน้านะความน่าจะเป็นในเรื่องของการทำอินโดซิ่งก็อาจจะยังไม่เยอะและวันจันทร์ยังเป็นควันหลงเรื่องคริสต์มาสเลยเพราะวันจันทร์เป็นวันคริสต์มาสถูกไหมฮะฟันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าวันนี้ก็ซึมผมฟันธงต่อว่าวันจันทร์ก็ซึมแล้วรับการซื้อของต่างชาตินี่มันสะท้อนฝรั่งกลับบ้านอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฝรั่งกลับบ้านจริงหรือเปล่าฝรั่งก็คือเป็นคนเหมือนพวกเราเนี่ยนะฮะพอวันหยุดอย่างเหมือนตอนเราสงกรานต์นะฮะถ้าเกิดใครเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะฮะก็คงจะทราบนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาเกือบตลอดชีวิตการทำงานผมเนี่ยนะครับเวลาช่วงใกล้ๆปีใหม่ช่วงนี้เราก็คิดแล้วว่าเราจะไปฉลองกันที่ไหนนะครับอย่างออฟฟิศผมเนี่ยตอนนี้ผมก็คุยกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปเลี้ยงกันที่ไหนจะคุยเรื่องงานน้อยลงแล้วพอใกล้ๆสงกรานต์หลายคนก็บอกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมแล้วผมก็คิดว่าในชั่วโมงนี้ในช่วงที่การท่องเที่ยวมันบูมเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันหมดละมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันเพิ่มเติมกว่าเดิมผมคิดว่านักทุนต่างประเทศก็เหมือนกันโดยเฉพาะวันคริสต์มาสอีฟที่เขาจะต้องเจอครอบครัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าวันนี้เผลอๆครึ่งฝ่ายเขาไม่ทำงานกันแล้วมั้งนะครับบรรยากาศก็เลยเงียบๆงงๆแล้วก็คงไม่ได้มีข่าวอะไรที่แบบที่ตื่นเต้นจะเป็นข่าวที่เป็นรูทีนมากกว่าในระยะสั้นครับครับผมวันนี้มีประกาศเรื่องของคาดการ GDP ภาคเกษตรปีหน้าก็ยังขยายตัวต่อเนื่องจากปีนี้หุ้นในกลุ่มเกษตรจะมีอะไรน่าสนใจไหมมีผลไหมผมคิดว่าปัญหาของหุ้นในกลุ่มเกษตรเนี่ยของปีนี้เนี่ยมันไม่ได้ปัญหาเรื่องการขายของว่าจะเป็นยังไงนะเท่าที่ผมมีข้อมูลตอนนี้เนี่ยหุ้นเกษตรหรือหุ้นที่เกี่ยวเนื่องเกษตรในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนผลิตตั้งแต่ต้นตอผมยกตัวอย่างเช่นสมมติผมจะขายอะไรดีอะผมจะขายข้าวโพดผมไม่ได้เป็นคนผลิตข้าวโพดนะผมซื้อข้าวโพดมาแล้วมาทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขายต่ออีกทีหรือผมทำอาหารสัตว์ผมก็ไปซื้อวัตถุดิบจากข้าวโพดแล้วก็มารวมตัวมาทำแล้วก็ทำเป็นอาหารสัตว์ออกไปขายผมไม่ได้เป็นเจ้าของไร่ตั้งแต่ต้นทุกอย่างเลยนะอาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นไอตัวแปรตรงนี้ผมว่าโจทย์มันจะอยู่ที่ว่า1ราคาต้นทุนมันสูงขึ้นหรือไม่สูงขึ้นอาจจะตอนนี้ถ้าคุณไปถามพวกที่ทำอาหารสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะมาจากข้าวโพดเนี่ยนะคุณจะตกใจนะราคาข้าวโพดระยะสั้นนี้ขึ้นเยอะมากนะเยอะมากจนน่าจะเป็นประวัติการของข้าวโพดไทยในระยะสั้นได้เลยว่าขึ้นเยอะในระยะสั้นอ่ะลงไปเช็คดูอันที่สองก็คือในตัวของสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเรื่องความร่วมมือกับสหรัฐความร่วมมือกับ EU ผมว่าตรงนั้นจะเป็นผลกระทบมากกว่าแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าเกษตรเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาลงนะฮะครับและผมก็เชื่อว่าไม่ได้ลงมาจากปัจจัยที่เราพูดถึงดัชนีเมื่อกี้นี้
ือครับผมทีนี้ถ้าถามว่าในส่วนของต่างชาติเองเนี่ยเริ่มหยุดที่จะลงทุนกันแล้วใช่ไหมพวกฟันเมเจอร์ทั้งหลายเนี่ยป่ะตอนนี้เนี่ยเขาไม่ทำงานแล้วไหมฮะคุณเอกกลับบ้านนะคือผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันก็บรรยากาศเหมือนพวกเราอ่ะมันก็บรรยากาศเหมือนพวกเราอ่ะผมยกตัวอย่างสมมติพวกเราเวลาเราดำเนินรายการจัดวิทยุกันสมมติเป็นวันหยุดพอเราเอาง่ายๆเลยสามสิบเป็นวันเสาร์ใช่ไหมฮะครับครับสามเอ็ดเป็นวันอาทิตย์หนึ่งสองเนี่ยพวกพี่มาจัดวิทยุกันไหมฮะน่าจะเป็นภารกิจโยโย่คล้ายกันก็จะต้องมีอาการอัดทงอัดเทปอะไรเก็บไว้ถูกไหมเพราะว่าหนึ่งสองเป็นวันหยุดต่อเนื่องผมว่ามันคล้ายๆกันอ่ะแล้วทีนี้คล้ายกันในภาวะแบบตลาดแบบไม่ค่อยเคลื่อนไหวแบบเนี้ยคนที่ยังอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะยังลงทุนหรือว่าทำรายได้อะไรตรงนี้บ้างหรือเปล่าผมก็จะวางกลยุทธ์เหมือนเดิมคือหุ้นจะต้องมีพอร์ตยังต้องมีหุ้นในพอร์ตนะแล้วก็ถือลุ้นไปนะครับแต่ตลาดระยะสั้นน่าจะเป็นซิกแซกยังไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากที่เราคุยตั้งแต่ต้นสัปดาห์คือถามว่าหุ้นกลุ่มไหนเราก็ต้องตอบว่าพลังงานกับธนาคารพาณิชย์แค่นั้นเองครับนะครับไม่ได้มีอะไรที่เขาเรียกว่าแตกแถวกว่าเดิมอ่ะพี่เนี่ยว่าถ้าเกิดคุณจะสั้นมากตอนนี้คุณต้องไปนั่งไล่หาละหุ้นตัวไหนที่ราคาลงมาเยอะนะครับแล้วก็พื้นฐานไม่เปลี่ยนมีโอกาสทำวิดีโอเดซิ่งเพื่อจะเอาแก๊ปสัก 5% อันนั้นคือหน้าที่ของนักทุนหน้าจอครับนะครับแต่ตัวที่ All Time High ไม่มีเหตุผลที่จะทำวิดีโอเดซิ่งอย่างผมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมก็หาหุ้นให้ลูกค้าผมเนี่ยผมก็ไปหา property เหตุผลที่ผมไปหา property เนี่ยไม่ใช่แปลว่าปีหน้าผมจะมอง property ดีนะแต่ที่ผมไปหา property เนี่ยเหตุผลก็คือผมมองว่าหุ้น property หลายตัวเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเลยถามว่าทำไมมันไม่ขึ้นก็มันโซไงมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันจะต้องขึ้นนะครับแต่หุ้นในกลุ่มพลังงานกับธนาคารพาณิชย์ขึ้นไปแรงแล้วก็มี property หลายตัวที่ PE ยังถือว่าถูกแล้วก็พื้นฐานของเขาถือว่าใช้ได้และราคายังไม่ขึ้นพวกนี้จะอยู่ในขายในเรื่องของการเล่นกันเป็น property รายใหญ่หรือว่าขนาดกลางย่อมลงมาไม่ผมบอกชื่อได้เลยแต่ผมบอกก่อนผมไม่ได้ผมบอกในเปเปอร์ผมไปบ้างแล้วนะครับอย่างคิวเฮาส์อย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีการปิดทำปิดขึ้นไปได้บ้างนะครับแต่เล่นสั้นๆเท่านั้นแค่เป็นน้ำจิ้มนะครับแต่ถ้าจะให้โอ้ตอนนี้น้ำจิ้มหาได้ก็ดีแล้วแต่ถ้าจะให้ถือยาวข้ามปีไปหลังปีใหม่เลยเนี่ยต้องเป็นกลุ่มพลังงานข้ามปีต้องมีแบงก์กับพลังงานครับยังเป็นตัวเดิมๆหมดฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนครับผมราคายังพอถือไหวอยู่เนาะก็จำเป็นคืออย่างนี้ไอ้เรื่องไหวไม่ไหวเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะฮะสมมติหุ้นขึ้นจาก10บาทไป30บาทลูกค้ามาถามตอน10บาทมันก็ตอบง่ายว่าซื้อครับถามตอน15บาทก็ตอบง่ายพอถามเกิน20เนี่ยมันเริ่มลำบากละเหตุผลมันเริ่มลำบากคืออะไรรู้ไหม1เราก็ไม่รู้ว่ามันจะ30จริงหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องอนาคตถึงแม้เราจะคิดว่ามันจะถึง30ครับ2มันขึ้นจาก10มา20แล้ว 100% ละครับแต่3ถ้าให้เลือกซื้อกับขายเราก็ยังเลือกซื้อฮะก็ต้องดูในรายละเอียดของเป็นตัวไปนะครับในช่วงนี้ฝากนิดนึงครับวันเข้ามาสัปดาห์แรกของหลังปีใหม่เนี่ยผมจัดสัมมนาแต่คราวนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะคือโปรติกผมจะคุยเรื่องหุ้นอย่างเดียวคราวนี้ผมไปจัดทองหล่อซอย18ครับข้างๆเบนซ์ทองหล่อเนี่ยนะครับของในเครือทองหล่อมันจะเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรคอมมูนิตี้มอลใช่ไหมสมัยใหม่ชั้น3จะเป็นห้องคล้ายๆห้องไปพูดสัมมนาได้ผมจะไปคุยเรื่องหุ้นวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมนะผมจะไปคุยเรื่องหุ้นอาทิตย์ที่7มกราคมครับเริ่ม10โมงและผมจะให้คุณวสันต์เบ้นทองหล่อเนี่ยพูดเรื่องนะครับทำธุรกิจยังไงให้รวยนะครับเคล็ดลับการทำเงินจากธุรกิจและการออมเงินออมหุ้นนะครับฟังฟรีนะฮะโดยเฉพาะแฟนรายการวิทยุเรียนเชิญทุกท่านนะฮะฟังฟรีนะครับครับใครสนใจเนี่ยนะครับก็ต้องจองนะเพราะว่าที่ผมมีจำนวนจำกัดฟรีแต่ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับโทรไปที่เบอร์094-425-1949ครับ094-425-1949ครับนะครับและต้องจองในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ ekinvestment.com กดจองนะฮะครับนะครับต้องจองนะครับถ้าไม่จองที่นั่งไม่มีนะครับต้องเรียนก่อนที่นั่งจำกัดนะครับคือคุณก็จะได้วันอาทิตย์แรกก็เข้ามาฟังว่าหุ้นปีนี้จะเป็นยังไง
ครับทำปีนี้ทำธุรกิจอะไรที่รวยผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างนะผมก็พยายามคุยกับผู้ใหญ่หลายท่านคุณวสันต์ก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนั่นแหละที่ผมเคารพก็ยกตัวอย่างเวลาเราจะขายของนะผมเจอบ่อยมากนะมีคนถามผมว่าจะทำนู่นทำนี่คือเมื่อก่อนผมเป็นอาจารย์ครับก็จะมีลูกศิษย์ถามจบปีสุดท้ายผมก็พยายามถามลูกศิษย์ว่าจะไปทำอะไรลูกศิษย์ก็บอกจะทำนู่นจะทำนี่จะทำนั่นเราผมไปถามคุณวสันต์ผมก็ถามพี่ปีนี้ทำอะไรดี เขาตอบผมยังไงรู้ไหมคุณไปหาก่อนว่ามีคนซื้ออะไรจากคุณแล้วค่อยไปรู้แล้วค่อยไปคิดว่าจะทำอะไร คือพูดง่ายๆคือไปหาดีมานด์ก่อนแต่คนส่วนใหญ่หาซัพพลายก่อนครับเนี่ยนี่คือเคล็ดลับว่าคนรวยคนจนมันต่างกันตรงเนี้ยคนรวยเขาคิดหาดีมานด์ก่อนครับคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จไปคิดหาว่าเราจะทำอะไรก่อนแต่ไม่ดูดีมานด์ว่ามันเกิดขึ้นเปล่าเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยผมจะไปคุยให้ฟังในวันอาทิตย์ที่7มกราคมครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องลงทุนในหุ้นหรอกใช่ไหมฮะใช่หุ้นผมก็พูดแล้วก็เรื่องธุรกิจเนี่ยผมก็พูดพร้อมกับคุณวสันต์นะครับคือต้องเรียนว่าที่เวลาผมพยายามหานักธุรกิจที่เขาทำงานจริงๆมาพูดเนี่ยเพราะว่าโดยปกติเวลาเราฟังจากนักวิชาการเนี่ยได้ตรงๆนะเขาไม่เคยทำธุรกิจหรอกแต่ถ้าคุณคุยกับทำธุรกิจนักธุรกิจจริงๆเคยทำงานมาจริงๆเริ่มต้นจากศูนย์ตอนนี้มีเงินเยอะๆจริงๆเนี่ยคุณจะได้เคล็ดลับอะไรจากเขาครับผมเห็นว่าที่นั่งจำนวนจำกัดนี่รับได้สักประมาณเท่าไหร่ครับคุณเอกผมเดาเอาเองนะผมก็ไม่รู้แต่ผมเดาเองว่าประมาณแค่100ที่โอ้ครับคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าต้องจองฮะถ้าไม่จองเต็มฮะแล้วใครจองไว้อย่าจองแล้วไม่ไปนะด้วยความเคารพจริงๆผมเจอเยอะมากเลยนะครับจองแล้วไม่ไปเพราะว่ามันจองฟรีไงพอจองแล้วไม่ไปเนี่ยไอ้คนที่มันมาท้ายๆมันอยากมามันเต็มอย่างเงี้ยโอ้โหก็ไปบังสิทธิ์เขาเสียสิทธิ์ปกติเดี๋ยวนี้เขาต้องจองคือพี่ที่จองไว้อยากให้ไปยกเว้นฉุกเฉินจริงๆอันนี้ว่ากันได้ครับผมแต่ไม่ใช่โอ้ตื่นสายไม่อยากไปละ อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากให้พลาดงานดีๆกันเนาะครับแล้วมันไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยไงครับผมใช่แล้วก็ปีหน้าอย่างที่ทราบกันก็คือว่าหลายสำนักพยากรณ์ก็บอกว่ามันเป็นยุคของการเปลี่ยนที่เรื่องของธุรกิจโมเดลใหม่ๆแนวคิดธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ที่disruptเทคโนโลยีที่เข้ามาก็หลายธุรกิจหลายตัวล้มหายตายจากไปใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ต้องตั้งต้นดีๆนะอย่าง3ปีที่แล้วผมจำได้หรือ2ปีที่แล้วเราตื่นเต้นกับสตาร์ทอัพมากเลยทำไมมันหายไปเร็วจังเข้าใจป่ะคือเพราะว่าแล้วเวลาเราลงเงินทำธุรกิจเนี่ยเราลงเงินจริงขาดทุนจริงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นรายย่อยอย่างพวกผมขาดทุนได้ไม่นานหรอกขาดทุนได้แค่ครั้งสองครั้งก็ต้องไปเป็นลูกจ้างคนอื่นแล้วแหละเพราะฉะนั้นต้องฟังให้ดีต้องคิดให้ดีครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับที่คุยกันจบไปนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาเอกการลงทุนจำกัดนะครับคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกมีงานสัมมนาดีๆหลังจากปีใหม่มาแล้วนะครับอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมเลยนะฮะที่ทองหล่อแล้วเอกมัยนะครับคุณเอกก็จะไปพูดแล้วก็จะมีท่านหนึ่งที่ทำธุรกิจอีกคนหนึ่งนะฮะคุณวสันต์ครับครับผมเป็นทองหล่อฮะก็คุณผู้ฟังยังไงต้องจองที่นั่งกันนิดหนึ่งอย่างที่คุณเอกบอกไว้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับประมาณสัก100ที่นั่งเท่านั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้อีกทีนะฮะเขาติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0944251949นะครับ0944251949นะครับครับหรือไม่อีกทางหนึ่งก็คือต้องไปที่เว็บไซต์นะครับ www.ekinvestment.com นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันครู่หนึ่งนะคุณอรุณเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาต่อกันกับชั่วโมงทางเศรษฐกิจครับชั่วโมงทางเศรษฐกิจลึกทุกวันเท่าทันทุกข่าวกับมาร์คบันบุญเลิศสุทธิพันธ์ผู้ระหงอรุณล่อตระกูลและทีมข่าวฐานเศรษฐกิจเก้าสิบแปดจุดห้าสถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอทันเหตุการณ์เห็นอนาคต02-126-1190ครบทุกข่าวสปริงนิวส์ราวอัพผู้บัญชาการทหารบกขอทำหน้าที่ผบ.ทบ.ปีสุดท้ายให้ดีที่สุดห่วงปลุกระดมโซเชียลสร้างความเกลียดชังเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช้การพูดคุยตัดไฟแต่ต้นลมวอนอย่ามองคุกคาม
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงส์ปองกรณีนาฬิการูรองนายกประวิตรเชื่อเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้อะไรควรไม่ควรโซเชียลวิจารณ์แซดแฮชแท็กคลิป MRT ขัดข้องเหตุผู้โดยสารดึงคันโยกฉุกเฉินอ้างเพื่อนวิ่งตามมาไม่ทันเจ้าหน้าที่ย้ำไม่ควรดึงโดยไม่มีเหตุอันควรเกิดเหตุเพลิงไหม้ฟิตเนสเซ็นเตอร์สูง8ชั้นซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแจซอนของเกาหลีใต้หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นระดมเจ้าหน้าที่ถึง500นายเข้าไปดับไฟและช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต29รายบาดเจ็บ26รายครบทุกข่าวทุกชั่วโมงที่นี่สปริงนิวส์ราวอัพโดย 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโออยู่ๆโดนแฟนเทอ้าวอยู่ๆโดนแฟนเทแล้วออกไปรวมกับคนอื่นอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาที่บอกว่าเธอจะเลือกเขาแล้วไม่มีวันกลับมาอ้าวเฮ้ยครับออกมารวมกันแล้วมันจะดีเองโซดาลีโอรวมกันมันกว่าวันนี้ลูกค้าธนาคารออมสินจะซื้อจะขายชำระเงินได้ง่ายๆด้วย MyMo Pay แต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ต้อนรับปรากฏการณ์ทางการเงินที่ไม่จำกัดค่ายกับ GSB Pay แอปพลิเคชันที่ให้คุณใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตโดยไม่ต้องรูดบัตรสะดวกง่ายไม่มีขั้นใช้ได้ทุกบัตรทุกธนาคารเราเปิดกว้างต้อนรับลูกค้าทุกธนาคารเพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริงดาวน์โหลดเลยวันนี้ GSB Pay จากธนาคารออมสินชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบอย่างเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันอย่างมีประกันเลือกเลยครับพี่ขับขี่บีมาแบบไหนบีควิกเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีบ้านบวมแตกตำประกันให้ฟรีถ้าในร้อยวันประกันให้ฟรีเดี๋ยวอ๋อวันนี้บีควิกมาหล่อร้อยวันไม่พอเอาทั้งปีเลยพี่1ปี1ปีเปลี่ยนฟรี1ปี1ปีเปลี่ยนฟรีหล่อแบบนี้ต้องมาที่บีควิกผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกถึง31ธันวาคมนี้98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอทันเหตุการณ์เห็นอนาคต02-126-1190 คมคำธุรกิจคมคิดผู้นำมิตรภาพที่เกิดจากธุรกิจย่อมดีกว่าธุรกิจที่เกิดจากมิตรภาพจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์นักธุรกิจชาวอเมริกันเจ้าของกิจการน้ำมันและผู้ก่อตั้งมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์คมคำธุรกิจคมคิดผู้นำโดย 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอชั่วโมงฐานเศรษฐกิจลึกทุกวันเท่าทันทุกข่าวกับมากบันบุญเลิศสุทธิพันธ์ผู้ระบบอรุณลอตระกูลและทีมข่าวฐานเศรษฐกิจช่วงข้าวร้อนรอบวันกลับมาในช่วงที่2นะครับคุณอรุณครับครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบคำขวัญวันเด็กออกมาแล้วนะครับคุณอรุณครับของปี2561ครับคำขวัญในปีหน้าของวันเด็กก็คือรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะครับแหมรู้คิดรู้เท่าทันนี่ผมคุ้นๆมากเลยนะมันเป็นเหมือนสโลแกนของ Energyแอดฐานเศรษฐกิจเลยนะฮะในช่วงหลังจากนี้ต้องใส่นายกจะฟังรายการนี้แล้วเอาไปดัดแปลงไปใช้นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวขอไปเรียกลิขสิทธิ์เอาที่หลังนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าต้องการให้เด็กแล้วก็เยาวชนทุกคนนะครับได้ตระหนักถึงความสำคัญของตัวเองนะครับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียนมันฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์นะครับ